ดีครับเพื่อนๆชาวปัดทัสสตูดิโอทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาหาอะไรกินแถวท่าน้ำกันอีกแล้วนะครับนี่พี่ฟุกของเรานะฮะปวดขี้ครับผมก็เลยเข้าห้องน้ำไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ท่าน้ำนี้เราจะมากินอะไรกันนะครับผมแถวๆวินรถสองแถวอ่ะพี่ที่เริ่มครับเป็นส้วมแบบเป็นส้วมแบบไหนนั่งยองๆอ่ะแต่ว่ามันนั่งไม่ได้เพราะว่าข้างหลังมันติดเหมือนคล้ายๆเหมือนกับติดเขาโบกปูนขึ้นมาคือกลายเป็นว่าตอนนั่งนั่งแบบนี้นั่งแบบชันเข่าแล้วก่อนเข่าเอาละครับผมก็กำลังจะถึงร้านแล้วนะครับอยู่ตรงท่าเรือเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะนี่ละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ข้าวหน้าเนี่ยมันจะเป็นภาพเพื่อโปรโมชั่นหรือเปล่านะครับผมนี่ดูที่นั่งซะก่อนดูที่นั่งซะก่อนโคตรแจ่มหน้าอะไรดีมันมีเนี่ยเนื้อพี่แก๊งเนื้อแก๊งเนื้อทั้งแก๊งเลยแต่แยกซอสเนี่ยแยกซอสเป็นแถวไปซอสอะไรอร่อยสุดครับท่านชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดคะเผ็ดหน่อยก็ได้ครับเผ็ดหน่อยแนะนำจะเป็นหม่าล่านะคะแล้วก็ถ้าไม่เผ็ดเลยก็จะเป็นซอสออริจินอลของทางร้านค่ะซอสโคชิก็ชื่อเดียวกับร้านเลยนะโอเคเอาไหนเอาเนื้อโคชิแล้วกันครับเนื้อโคชิอันนี้มีน้ำไหมครับมีเป็นช็อตที่ต้องรีฟิลค่ะช้าด้วยจ้ารีฟิลเป็นเท่าไหร่เอ่ย29 บาทครับก็นี่นะครับนี่นะครับก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมนี่ที่นั่งก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับนี่เลยน้ำรีฟิล28 20เท่าไหร่29 29บาทนะครับผมนี่ก็น้ำรีฟิลนะครับออกไปเติมข้างหน้าเคาน์เตอร์นะครับผมนี่แล้วนี่อะไรอันนี้เป็นที่เรียกออเดอร์แบบเวลาออเดอร์เขาเสร็จมันก็จะดังไงแล้วเราก็ออกไปเอานะครับก็นั่งกินข้าวหน้าเนื้อนะครับดูบรรยากาศนะครับคนขึ้นเรือนะฮะแล้วก็สะพานภูมิพลนะครับผมนะสุนทรีมากๆถึงแม้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองนะครับผมคาบเลยคาบที่นี่มีช้อนทองแดงนะเขาทำแดงก็มาเออไม่ทำแดงจริงเลยว่าเขาชุบเปล่าไม่มันเขียนเลยว่าแดนเด็ดติวถุยเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วไงอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอใช่เขาเดินไม่เอาอ๋อให้เดินไปเอาเดินไปเอาให้หน่อยข้างหน้าอ๋อนี่คือสองจานอันเดียวเลยแค่เดียวกันถ้าเอาไปเล่นต่อได้ไหมไม่ได้กดน้ำด้านหน้าได้เลยนะอ๋อเดินออกมากดตรงนี้ได้เลยนะครับมาแล้วไปอารมณ์เสียแค่มายกแค่นี้อารมณ์เสียตลกแน่มเลย
นึกว่าชามโฟมนะไม่ใช่นะครับนี่พูนๆเลยเหมือนข้างหน้าเลยดูดิหือคอชูจังอ่ะเครื่องเคียงทุกอย่างเหมือนกันถึงเวลาต้องกินแล้วกินแล้วมันกินกันเป็นไงครับอาการเป็นไงครับมันเค็มๆหน่อยๆเค็มๆแต่ว่าผมตักขิงไปเยอะไงมันเลยตอนนี้มันเผ็ดขิงอยู่ลองมาซอสโคชิโคชิโคชินี่เป็นข้าวที่ข้าวญี่ปุ่นนะวะเหมือนกันเนาะใช้ข้าวญี่ปุ่นเป็นยังไงดิ้มต่อแล้วกันตามแบบไปเลยโดยรวมๆนะครับคุณภาพข้าวกับเนื้อนะครับก็โอเคซอสรสอ่อนๆกลิ่นหอมๆนะครับโรยด้วยงามีขิงแล้วก็ผักกาดใช่ป่าวะมีถั่วลันเตาด้วยมีถั่วลันเตาแบบเหมือนสลัดอะไรเงี้ยมั้งโดยรวมๆนะก็โอเคแหละสมราคานะอร่อยได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ก็คราวหน้าก็อาจจะต้องมาลองพวกแซลมอนหรือว่าพวกจานใหญ่ๆอาจจะต้องรีเควสน้องเขาให้รสชาติแบบเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะครับนั่งรอไม่นานนะ2จานก็โอเคแหละเรื่องความของข้าวนั่งเนื้อกับวิวแบบนี้แล้วก็น้ำแบบนี้อันนี้ข้าวหน้าหมูนะครับผม84บาทรวมน้ำรีฟิลนะครับผมก็ถ้าเป็นของพี่อ่ะมันก็จะเป็น6.9 6.5จานละ55บาทโค้กรีฟิล29บาทนะครับผมรวมเป็น84บาทนะครับแต่ของพี่จะเป็น65 65บวก29 29เท่านั้นเนี่ยก็แพงกว่าหมู10บาทเลยชอบกินกินครับนั่งชิลๆรีฟิลน้ำแล้วก็ดูวิวเรือมีคนออกจากท่าเรือไปชิลๆนั่งมีแอร์ที่นี่มีแอร์นะครับแล้วก็ที่นี่ตกแต่งสไตล์ล็อกนะครับผมไหนครับต้องให้ดูโอ้ล็อกนี้ล็อกเดียวนะมาล็อกใหม่นี่ขอให้ติดแน่นๆหน่อยนะครับผมสไตล์ล็อกแต่ก็โดยรวมๆนะครับก็วิวดีฮะใช้ได้นี่เรือออกแล้วเรือออกแล้วดูเรือมาที่นี่ระวังนิดนึงเรื่องห้องน้ำกูพูดไปแล้วตั้งแต่ที่มึงแวะที่ห้องน้ำกูเลยใช่ป่ะหายากมากห้องน้ำในแถวนี้ใครจะมาก็จัดการตัวเองเรียบร้อยก่อนก็หมดไปแล้วนะครับผม2จานนะฮะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวแพนะครับผมตรงท่าน้ำเพตาเนี่ยแพที่คลิปที่แล้วผมข้ามไปกินพิซซ่าที่ฝั่งเนี้ยต้องบอกว่าข้ามมากินพิซซ่าที่ฝั่งนี้เลยก็ออกมาปุ๊บทางขวานะครับเจอก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็กลับบ้านกับช่องไปนอนดีกว่าสวัสดีครับเฮ้ยกดอัดทำไมมัน